กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะหูพี่วันนี้อีกกับผมเอาอีกลูตาทิโอวันนี้เราก็อยู่กับเกมก็ขึ้นตามหน้าจอเลยนะครับผมนะถ้าได้ยินเสียงพัดลมยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะก็โอเคครับผมเราก็กดเริ่มกันเลยเนาะแล้วก็กดที่เนื้อเรื่องครับผมส่วนโหมดอื่นๆนะผมยังไม่ได้กดนะตอนนี้ผมแค่เริ่มโหมดเนื้อเรื่องก่อนเฉยๆนะผมนะซึ่งเกมนี้มันเป็นยังไงก็ตามรูปภาพเลยซึ่งมันก็ดูแล้วอาจจะซับซ้อนหน่อยนะครับมันเป็นเกมที่แบบว่าเราต้องคือมันจะมีเรื่องราวอยู่คือผมจำเรื่องราวไม่ได้แล้วนะครับจะมีช้อยให้เราเลือกอยู่ก็จะเป็นเดินต่อไปข้างหน้าแล้วก็โอนเนี่ยส่วนโอนเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะแล้วมันสามารถกดแตะได้ด้วยนะซึ่งผมไม่มั่นใจมันคืออะไรนะเหมือนแบบเรากลับย้อนไปในเป็นชั้นๆหรือเปล่าเพราะมันจะมีชั้นอยู่ไงเห็นไหมมันขีด 20m นะฮะเห็นไหม20มันก็จะขึ้นไปพอขึ้นเต็มเสร็จปุ๊บเราก็จะผ่านด่านต่อไปอะไรประมาณเนี้ยตอนแรกมันจะเป็นถ้ำก่อนนะครับแต่ผมเล่นมาถึงจุดนี้แล้วโอเคเราผมกดให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะมันก็จะมีบทสนทนาให้เราเลือกนะครับว่าเราจะทำอะไรยังไงนะครับเราก็เดินหน้าต่อไปครับผมเราก็เจอศัตรูครับผมอันนี้ผมขอไม่สอนวิธีการเล่นแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะเล่นเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกมันจะสอนอยู่ว่าต้องเล่นยังไงทำอะไรยังไงนะเดี๋ยวตอนแรกเขาสอนให้อยู่นะครับเดี๋ยวผมขอเล่นแบบปกติที่ผมเคยเล่นเลยแล้วกันเนาะตีไปครับผมตายครับผมโอเคเนี่ยอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราฆ่ามอนสเตอร์ได้ปุ๊บเราก็จะได้เงินแล้วก็จะได้ EP ด้วยนะครับส่วนเงินก็ไปสามารถซื้อของได้นี่ผมพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอันนี้เป็นที่ซื้อของอยู่ไว้ที่นอนวะอ๋อเอาไว้นอนครับผมซึ่งเอาไว้นอนเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มเลือดครับผมเพิ่มเลือดเต็มเลยนะถ้าเรานอนทีนึงคือเพิ่มเลือดเต็มเลยโอเคผมขอนอนแล้วกันเนาะเพราะเลือดผมจะได้เต็มเพราะตอนนี้เลือดผมขาดแคลนมากครับนะเราก็เดินหน้าต่อไปแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมเจอกล่องซึ่งกล่องเนี่ยผมเปิดทุกครั้งอ่ะผมโดนระเบิดตลอดเอาจริงๆแล้วคือผมเปิดทุกครั้งคือผมโดนระเบิดตลอดผมไม่แน่ใจว่าเราเปิดกล่องปุ๊บเนี่ยเราจะได้ของหรือไอเทมไหนนะครับซึ่งของไอเทมเนี่ยเรากดมาที่รูปถุงครับผมพอกดที่ลูกถุงปุ๊บมันก็จะมีไอเทมแล้วก็กดที่อันนี้ครับผมอุปกรณ์ครับผมเห็นไหมมันจะมีไอเทมที่ผมสวมใส่อยู่ก็จะเป็นดาบไกลดาบสั้นอะไรหรือเปล่าแล้วก็เกาะแล้วก็หมวกแล้วก็อะไรสักอย่างแล้วก็เหวนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะบวกสเตตัสก็ลองอ่านนี่ข้างล่างครับมันจะบอกอยู่นะครับว่าบวกอะไรบ้างบวกดาเมจ 22% บวกเกาะ 22% อะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วผมขอออกก่อนแล้วต้องตัดสินใจว่าเราจะเปิดกล่องหรือจะหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงก็กดผมขอเปิดละกันนะโอ้ my god ว้าวผมเปิดทุกครั้งแม่งระเบิดตลอดเลยนะเอาจริงเดี๋ยวผมขอดูอ๋อเป็นไอเทมเสริมผมไม่แน่ใจว่าบวกอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยกดแล้วก็ดูอีกทีแล้วก็สังเกตดูว่ามันกดแล้วมันจะได้อะไรนะครับโอเคกดเดินหน้ากันต่อครับผมโอ้โชคดีว่าแม่งได้ไอเทมโอ้โหถ้ากดโดนระเบิดเราจะลดเลือดประมาณ10เลยนะครับผมนะลดเยอะมากนะครับเจอคล้ายๆกิ้งก่าครับผมเพิ่มดาเมจไปครับผม 100% แล้วก็เอานี้ก็ฟันเลยแล้วกันตายเรียบร้อยโอเคอะไรประมาณเนี้ยซึ่งช่วงแรกท่านผู้ชมอาจจะเล่นมันอาจจะสับสนนะเพราะว่าผมเล่นครั้งแรกผมก็สับสนเหมือนกันนะครับว่ามันทำอะไรยังไงบ้างแต่พอเล่นไปเล่นมาเราเริ่มจับทางได้ว่ามันต้องเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับโอเคกดไปครับผมรีเซ็ตใหม่ให้มันเป็นดาบแล้วก็เพิ่มดาเมจครับผมเหมือนจะได้สายฟ้ามาเนี่ยอันนี้เป็นอันใหม่หรือเปล่านะผมไม่เคยเจอเลยนะโอเคตีแค่1ครับผมเอาดาบเวล1ตียังไม่ตายเอาเวล1ตีอีกโอเคครับตายตอนนี้เวล10แล้วได้เป็นอะไรสักอย่างมานะครับเป็นข้อมือหรือเปล่านะผมดูไม่ผิดเนาะผมจะขอเล่นประมาณสักขอดูเวลาก่อนประมาณสัก7นาทีเนาะตอนนี้ผมอัดไปแล้วประมาณ4นาทีนะครับเป็นข้อมืออันนี้บวกเยอะไหมไม่ได้บวกอะไรเลยไม่บวกอะไรเลยหรอไม่บวกอะไรเลยคืออะไรคือไม่บวกอะไรเลย whatเอาไปขายแบบนี้เอาไปขายนะครับเราสามารถเอาไปขายได้ไม่ต้องไปกดทิ้งนะฮะได้มาก็สามารถเอาไปขายได้แต่ไม่รู้ว่าจะได้กี่บาทเนาะโอเคครับเจอรั้วหนามครับผมโหคือผมกดอันนั้นไปใช่ไหมคือผมลืมอ่านว่า
เออมันหรือเราต้องเก่งภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับไม่ต้องมากก็ได้พอแบบไปอ่านรู้เรื่องเฉยๆนะก็ลด20เลยโคตรเยอะอันนี้เจอมังกรเหรอผมไม่สามารถเพิ่มเลือดได้ด้วยวะเพราะว่าแม่งมีเวทเข้ามาครับสายฟ้าโอ้ไม่เข้าเลยเหรอชิบหายแล้วซึ่งเราสามารถหนีได้ด้วยนะถ้าเราสู้ไม่ได้เรากดหนีได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอลองสู้ก่อนเนาะว่ามันอะไรยังไงนะฮะมันตีผมพลาดเหรอมันตีผมพลาดเหรอเมื่อกี้อ่ะผมไม่อันนั้นวะตอนนี้ผมไม่สามารถเพิ่มดาเมจได้แล้วก็เอาฮีลเลือดไปก่อนแล้วกันโอเคเลือดมา24ผมเอ้าน่าจะเพิ่มดาเมจชิปหอยกูลืมโอ้โห34เลยครับตีผมโคตรแรงเลยแทงไปครับ3โอ้โหเอาดีเพิ่มขั้นเวทตีมันไม่เข้าขอฮีลก่อนเลือด2 12ก็เอาตีผม30เพิ่มดาเมจมั้ยวะไม่เพิ่มตีเลย3ตายโอ้โหได้เงิน200บาทครับผมไปต่อครับโอ้เกือบตายแล้วเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันโอ้โหแม่งตีผมก่อนเลยเทิร์นแรกจะตายครับเพิ่มดาเมจไป 50% ครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยเหมือนเป็นการรีผมเอาลองสายฟ้าดิมันแรงไหมไม่ทำไมฟ้ามึงไม่แรงเลยโอ้โหกูแตกกูตายแน่แน่โอ้โหกูตายครับกูตายอย่างนี้ตายแน่แน่สองเพิ่มดาเมจตายผมตายแน่แน่วะเก้าอัพเกรดไปแล้วก็ไปโอ้ผมน่าจะตายเดี๋ยวผมขอดูก่อนผมสามารถอ๋อผมมีเลือดฮิวอยู่โอเคผมขอฮิวก่อนแล้วกันโอเคครับโอ้50ครับผมตอนนี้กี่นาทีแล้วเจอกูเพิ่งกดฮิวเลือดไปเมื่อกี้นี่ไอ้กูกดใช้ไอเทมไปเมื่อกี้เนี่ยโอ้เลยบ้าผมไม่น่ากดใช้เลยว่ะซึ่งเราสามารถกดใช้ตอนสู้ก็ได้แม่งผมไม่น่ากดเลยว่ะผมรีดป่ะหน่อยตอนนี้ก็7นาทีแล้วเฮ้ยอันนี้ตัวใหม่ว่ะซึ่งไอตัวเนี้ยถ้าเราจะสู้เนี่ยเราไม่สามารถหนีคุณเธอได้นะอันนี้ผมโคบอกก่อนเลยนะมันจะมีคุณเธอตัวนี้แล้วก็ไอตัวปีศาจเราสู้ปุ๊บมันเหมือนจะทําอะไรเราสักอย่างแล้วมันเลือดเราลดแล้วเราไม่สามารถสู้มันได้เลยอันนั้นก็ระวังด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจมันเป็นการสุ่มหรือเรนดอมอะไรหรือเปล่านะแต่ผมขอบอกไว้ก่อนแต่คนนี้โหดอยู่นะตีผมจำไม่ได้ว่าตีผมแรงมากแต่ผมมีพวกชุดเกราะเนี่ยผมว่าน่าจะฆ่าคุณเธอได้อยู่นะผมคิดว่าน่าจะฆ่าคุณเธอได้อยู่มาผมขอไม่หนีแล้วกันเพราะว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราฆ่าคุณเธอได้เนี่ยเราจะได้ไอเทมอะไรนะครับซึ่งผมอยากรู้ถึงนั้นแหละขอรีการ์ดก่อนครับโอ้โหการ์ดกูโคตรแย่เลยครับโอเคบวกการ์ดมาก่อนครับทำไงดีวะเอาสายฟ้าเอาหนีก็แล้วกันสายฟ้าไม่ค่อยแรงว่ะไม่ตีไม่เข้าด้วยซ้ำตีผม12เลยแต่ก่อนแรกๆที่ผมเจอนางไม่ตีผม37โคตรแรงแล้วผมไม่สามารถเพิ่มแอคแท็กดาบผมได้ด้วยแย่แล้วโอเคตอนนี้ผมขอเพิ่มดาบผมไปเรื่อยก่อนนะครับตอนนี้ผมให้คุณเธอตีไปก่อนแล้วกันผมยอมรับดาเมจไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้โห29 What the fuck มึงตีกู29เลยเหรอหญิงก่อน12โอ้เดี๋ยวเพิ่มเอแขกมาครับโอเคเกรด3ละเพิ่มเลือดไป12ครับผมตีกูเท่าไหร่อย่างเงี้ยโอเค12ไม่เงยกูโคตรเสียวเลยโอเคผมขอเพิ่มสเต็กการ์ดเยอะๆก่อนนะครับจะได้ตีคุณเธอแรงๆนะครับผมจะขอเพิ่มเกรด4นะครับไม่รู้มันไม่น่าจะได้นะเกรด4เพราะว่าแม่งตันแล้วอ่ะโอเคเพิ่มเลือดไปยาวๆครับโอเคได้กราบเวล1มาแล้วแล้วก็เวล2เวล2รวมกันเป็นเวล3เวล3รวมกันเป็นเวล4ครับมาโอ้โหกูติดสถานะอะไรเนี่ยชิบหายละเอาไปโอ้โคตรแรงทีเดียวแตกโหไม่ได้ไอเทมอะไรด้วยโอ้โหไม่ได้ด้วยโอ้โหเคลุงมาพอดีเลยขอนอนแล้วกันแม่ง82บาทแดกเงินกูเรื่อยๆแหละลุงเอ้ยโอเคผมก็ตัวเกมก็ประมาณนี้นะให้ใครชอบก็อย่าลืมไปโหลดเล่นได้นะเดี๋ยวผมทิ้งใต้ลิงก์ให้เนาะสำหรับเกมนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมผมก็เอาไว้เจอกันในเกมต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ